ส่วนคู่รักคนดังนี่คู่นี้ก็วันนี้นี่ก็เหมือนกับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เห็นจะว่าได้นะคะสำหรับเมสซี่เจแล้วก็คุณเมพิชนาธนะคะวันนี้เนี่ยมีการถามกันถึงเรื่องของอนาคตด้วยนี่นะคะเป็นการเปิดตัวกันของเมสซี่เจนะคะอยู่บนเวทีแบบนี้และเดี๋ยวแฟนสาวก็จะขึ้นมาเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจนะคะนี่นะอ่ะมาแล้วนะคะคุณเมพิชนาธนะคะมามอบช่อดอกไม้ให้กับคุณเจชนาธิปนะคะรับงานอีเวนต์คู่กันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับคุณเมย์บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์กันไปแล้วล่ะเมื่อวานนี้13เนี่ยเขาแลกของขวัญซึ่งกันและกันตัวคุณเมย์เนี่ยให้รองเท้ากับเมสซี่เจส่วนคุณเจเนี่ยคุณเมสซี่เจเนี่ยเขาชอบถ่ายรูปเขาก็เอารูปของตัวเองที่ถ่ายปริ้นออกมาแล้วก็แปะลงกระดานมอบให้กับคุณเมย์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็แฮปปี้เขาก็มีความสุขดีและก็ยอมรับว่าตอนแรกๆคบกันก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ว่าก็ยังต่อสู้กันต่อไปไปฟังเสียงของทั้งคู่เขาเปิดใจถึงวันวาเลนไทน์วันนี้กันหน่อยค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเราก็แบบก็คิดเหมือนกันนะตอนแรกเราก็กลัวแล้วพอยิ่งเปิดตัวมันก็ยิ่งแบบกระแสสังคมมันเยอะอะค่ะก็ยอมรับว่ามันก็มีแบบเหนื่อยมีท้อมีระหว่างทางแต่เราก็ยังจับมือกันอย่างวันนี้มางานเนี่ยตอนแรกคือเมย์ขนรองเท้าผ้าใบมาเต็มเลยแล้วก็เป็นแฟตเตี้ยมาเพราะเมย์ก็แบบก็ไม่อยากแบบเดี๋ยวคนจะมาว่าเราไม่เห็นใจแฟนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แฟนก็บอกว่าช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเอาที่ตัวเองสวยแต่แบบเราคบกันเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตัวเตี้ยกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสูงกว่าเราแก่กว่าหรืออะไรคือสุดท้ายความแตกต่างของเรามันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของคนอื่นค่ะเรายอมรับซึ่งกันและกันแล้ววันนี้เราก็รักกันแล้วเราก็มีความสุขฉะนั้นไม่กลัวอะไรแล้วก็แน่นอนครับก็ผมก็ต้องรอวันที่ผมพร้อมแต่คือผมต้องบวชให้แม่ก่อนอะไรเงี้ยแม่ก็ขอไว้แต่คือเรื่องแต่งงานอ่ะผมก็เหมือนแบบเลือกเธอคนนี้อยู่แล้วเลยครับไม่นักก็หวังว่าจะไปเก็บเงินเยอะๆครับก็อยากให้แบบสมน้ำสมเนื้อเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้คนมาว่ารับหลังได้แต่จริงๆผมไม่ได้แคร์คนอื่นอยู่แล้วแน่นอนเขาก็เหมือนแบบพออายุขึ้นก็อยากมีลูกใช่ไหมฮะครอบครัวก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากมีหลานอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็อยากมีแต่คือด้วยความพร้อมผมก็ต้องเตะบอลเก็บเงินเยอะๆผมกำลังสร้างสนามฟุตบอลด้วยก็เก็บเงินสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็อาจจะบวชให้คุณแม่แล้วก็เรื่องนั้นก็จะแต่งแต่คือจริงๆผมอยากจองเขาไว้ก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยอยากจองไว้ก่อนอ้าวนี่ขนาดบอกว่าวาเลนไทน์แล้วนะคะยังมีดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวกลางปีก็จะไปเตะฟุตบอลที่ซัปโปโรแล้วนะครับจะย้ายไปเล่นกับทีมเจลีกที่นู่นก็คงจะท้าทายแล้วก็คงจะกวยเงินเย็นกลับมาบ้านเราเยอะพอสมควรทีเดียวล่ะโอ้นี่เรียกได้ว่าเปิดรับทรัพย์กันเลยนะคะออกงานคู่รับทรัพย์กันด้วยนะคะโชว์สวีทด้วยแล้วก็รับเงินไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคน2คนนะสำหรับคุณเมย์กับคุณเจเนี่ยก็ดูแบบว่ารักกันดีนะคะ